ต่อไปความรักนะรักเดียวใจเดียวต่อไปสุขภาพสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังกระดูกตั้งแต่ C1 จนถึงกระดูกสันหลังสปายเนี่ยนะกระดูกสันหลังจะมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดอันนี้จะมีปัญหากระดูกสันหลังมีปัญหาปวดหลังปวดเอวบางทียืนมากอะไรมากแล้วก็ลงมาถึงไหนนะถึงเข่าด้วยปวดเข่าปวดข้อเท้าแล้วก็ทั้งข้อเท้าซ้ายทั้งข้อเท้าผิดเท้าแข็งอันนี้ก็เป็นคือว่าปัญหาเลขหนึ่งเหมือนกันเพราะเลขหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นเลขที่ว่ายังไงอะเรียกที่ว่าอะไรนะมันแข็งอ่ะเราเห็นไม้ไผ่ไหมไม้ไผ่ที่มันเก่าๆมันแข็งๆเนี่ยลมมาเป็นไงแม่พัดมาเป็นไงบ้างพัดมาเลยใช่ไหมก็เหมือนกันคนเลขหนึ่งเนี่ยมันแบบโกรธตัวกูอะไรกูสูงมันแข็งมันแข็งมันเลยก็เนี่ยมันไม่ค่อยอ่อนน้อมเท่าไหร่มันก็เลยตึงแบบแข็งหมดนะก็เนี่ยบางทีต้องอ่อนน้อมต้องฝึกโยคงโยคะเยอะดัดเยอะๆอะไรเยอะๆอย่างนี้เลขหนึ่งนะจะมีสุขะเรามาดูข้อเข่าข้อเท้าเนี่ยเข่าข้อเท้าข้าวขวานี่จะเป็นเรื่องของคนทำไม่ดีข้อเท้าก็เป็นเรื่องของคนทำไม่ดีเหมือนกันเข่านี่จะเป็นเรื่องของคนนี่สมมติว่ายังมีพ่อยังมีแม่แสดงว่าเราไม่กตัญญูไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครบพ่อแม่เตือนแล้วว่าแล้วแต่เราไม่เชื่อฟังก็สุดท้ายมีเท้าผิดเท้าแพงอะไรนี่จะต่อไปข้ออะไรนะข้าวซ้ายเป็นเรื่องของสวรรค์เรื่องสวรรค์เนี่ยสมมติเราเป็นหมอเราทำหน้าที่หมอไม่ดีเราเป็นครูเราทำหน้าที่ไม่ดีก็เท้าซ้ายเท้าขวาอันนี้เป็นข้างไหนทั้งสองข้างหมอไม่เป็นไม่เป็นแสดงว่าทำหน้าที่ดีทั้งสองก็บริหารกายดีได้เลยโอเคงั้นอันนี้อย่างดีไม่มีปัญหาเข่าเลยไม่มีเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าขวาฉะนั้นเข่าขวานี่ไม่แน่อาจไม่ได้ดูแลพ่อแม่ดีหรือว่าอะไรดีตอนนั้นแล้วของขวาผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันเหมือนกันทั้งพวกนี้ข้างขวาเป็นเรื่องของคนข้างซ้ายเป็นเรื่องของสวรรค์โอเคเรามาดูเมื่อกี้ความรักแล้วก็การความรักและสุขภาพและปฏิบัติธรรมเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเหมาะไปสายไหนสายคือว่าพระอาทิตย์สายพระอาทิตย์ไม่ใช่สายสายพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าออลิวันพอดีแล้วเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าเรากำเนิดมาป๊อบท่านยกมือขึ้นอะไรนะยกมือชี้นิ้วใช่ไหมยกมือชี้นิ้วหนึ่งนิ้วเลยใช่ไหมก็ข้างบนชี้ข้างบนฟ้าข้างล่างชี้ไหนท่านประกาศว่าอะไรนะชาตินี้ก็จะขอเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายเลยใช่ไหมจะไม่เกิดมาบางทีภาษาจีนอะไรนะเขาจะมาเกิดมาครั้งนี้ก็คือว่าจะเป็นครูของทั้งเลยทั้งฟ้าทั้งดินทั้งอะไรโลกมนุษย์เลยจะเป็นอันนี้เลยเนี่ยที่เขาทำนายไว้นะเกิดมาปุ๊บก็ชี้นิ้วเลยก็เลขหนึ่งก็คือว่าเนี่ยองค์ศาสดาถ้าเราเป็นคริสต์เราก็ไปไหว้พระเยซูถ้าเป็นอิสลามก็ไปไหว้พระอัลเลาะห์คือว่าองค์ศาสดาของศาสนานั้นเราเป็นพุทธก็ไหว้พระพุทธเจ้าไม่ต้องหลายองค์พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็พอไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์เพราะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราเหมือนกันนะเลขหนึ่งเนี่ยนะก็เนี่ยโอเคมีอะไรนะความรักสุขภาพแล้วก็ความรักสุขภาพแล้วก็อะไรนะปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วถ้าด้านจักรวาลเนี่ยเลขหนึ่งเปรียบเสมือนอะไรนะพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เป็นไงบ้างตอนนี้มีลูกเดียวนี่ส่องมานี่ก็ร้อนละใกล้ไม่ได้อาจารย์ต้องเรียนหนูก็ย้ายอยู่มุมใช่ไหมอยู่ใกล้ไม่ได้ร้อนนะเดี๋ยวสงสัยวันนี้จะมีคู่แข่งไม่เป็นไรโอเคเลขหนึ่งนี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่ถ้าเรามีพระอาทิตย์3ดวง4ดวงไหม1 2 3 4โอ้โหเป็นไงร้อนไม่ร้อนไปที่ไหนร้อนมากเลยแค่ดวงเดียวแล้วก็ไม่ไหวแล้วนี่ผมว่าตมาล้านๆดวงเดียวก็ร้อนแล้วอันนี้ก็มี2ดวงอย่างนี้นะที่จริงพระอาทิตย์นี่ร้อนไปที่ไหนคนเลขหนึ่งนี่เพื่อนฝูงบางทีจะน้อยหน่อยเพราะว่าอะไรนะไปที่ไหนก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาตัวเป็นนี่ปุ๊บบางทีเพื่อนจะน้อยไม่เหมือนเลขสองนะเลขสองเพื่อนเยอะโอเคเลขหนึ่งนี่พอกันนะดีไหมไม่ได้สอนนานเลยจะมาก็จำไม่ค่อยได้มีอะไรเพิ่มเติมเอามาเลขสองเลขสองเลขสองเป็นยังไงบ้างเลขสองของฝรั่งมันก็จะเป็นอะไรนะใส่ของไทยใช่ไหมฮะ
เลขสองของจีนก็จะเป็นสองขีดนะเลขสองของจีนก็สองขีดคู่ขนานกันแบบทางรถไฟนะเลขสองนี่มันจะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็อะไรนะขยายออกมาเป็นสองเลขหนึ่งเป็นขยายเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยมันจะตรงข้ามกันนะจะตรงข้ามกันเลขหนึ่งนี่เป็นไม่ยอมไม่อะไรใครนะมีทิฏฐินะเลขสองเนี่ยยอมหมดเลยใครเลขสองมาดูยอมเลขหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวผมนี่เห็นไหมเลขสอง1976เห็นไหมเลขสองที่ใครที่มีสองเยอะๆยังไม่พอเลยมันเป็นเลขสองนี่สองเยอะแต่ไม่ได้เขียนในกระดานอาจารย์หนูสองเยอะแยะจังเลยนั่นเป็นไม้ที่มีอย่างอันนี้รหัสเราได้เขียนขึ้นบนหรือยังได้เขียนหรือยังยังไม่ได้เขียนมีเลขสองอาจารย์จะมาอยากรู้ว่าเป็นรหัสอะไรเนี่ยมีเขียนข้างบนได้ไหมมีอะไรที่จะโฟกัสอีกเป็นการให้เงินมากครับตัวเองก็จะรวยคู่แข่งกันทำไมล่ะเดี๋ยวเราแบบปกติไม่มีคู่แข่งนะใครมาใกล้ไม่ต้องไม่มีไมค์ก็สู้อาจารย์ได้เขียนไหนว่ารหัสไหนรหัสของเราล่ะเดี๋ยวไม่แน่นะคนนี้จะเราใกล้นี่ลำเบอร์เราต้องอยู่ดอกหวยมาช่วยเขียนตรงนี้ให้หน่อยใช่จีบกันไหมแอบเจอแล้วแล้วใครของคุณอะไรที่นั่งข้างๆนี่เขียนอะไรบ้างอยู่จำได้ไหมที่เขาไม่ได้คือเขาพูดเยอะเนี่ยเขายังไม่ได้มาเขียนข้างบนถ้าเขียนข้างบนเดี๋ยวเงียบกริบเลยนะเนี่ยคุณจะมาก็มาโอเคเดี๋ยวเราจะวันนี้ไม่มีภาคมานะเราคุยได้ถึงเที่ยงหมอก้อยนะหมอก้อยนั่นไม่เอาเลขรวมเลยโอเคนี่จะมาบอกแล้วว่าโอเคกลับไปที่นั่งได้อันนี้โอ้นี่แม้ออกมาแล้วแม้จะมาเห็นไหมสองทั้งคู่เลยที่ออกเนี่ยสองรอบนี้จะมาเหนื่อยเนี่ยได้โอเคเราขยับมาถึงเลขสองแล้วนะเลขสองใครรหัสเลขสองบ้างเนี่ย2912นะครับครูเอนี่มีทั้ง1ทั้ง2มันจะตีกันอยู่ในสมองนั่นแหละคนที่มี1 2เยอะๆนะอันนี้ก็เลข2เยอะมั้ยอันนี้ก็1อันนี้1 2อันนี้ก็2เมื่อกี้ตมาเกิดไปแล้วนะเลข2เป็นเลขอะไรนะตรงข้ามกับเลข1ใช่มั้ยระยะที่1เลข2ใช่เลข2นี่เป็นเลขอะไรมันเลขที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวเองคนชวนไปไหนก็ไปด้วยอะไรเนี่ยนะไม่เป็นไม่มีทิฏฐิไม่มีอะไรไม่มีทิฏฐิไม่ยอมไม่มีทิฏฐิไม่มีอะไรมันจะตรงข้ามกันเล็กหนึ่งอะไรก็ยอมหมดเลยเล็กหนึ่งบางทีเล็กสองเนี่ยจะยอมเป็นไม่เป็นอะไรไม่มีทิฏฐิไม่เป็นตัวของตัวเองคือว่าตรงข้ามกันเล็กหนึ่งระยะแรกโอเคระยะที่สองเล็กหนึ่งนี่เป็นอะไรเป็นผู้ตามนาทีตมาเมื่อกี้ตมาเก็บว่าเป็นผู้ตามเป็นผู้ที่ว่าชอบตามเป็นผู้เกาะไปไหนไปด้วยช่วย2บาทใช่ไหมทำไมบางครั้งช่วย10บาทเลยบางคนเวลาถ่ายรูปอะเวลาถ่ายรูปจะชอบอะไรนะจะชอบอะไรชู2นิ้วชู2นิ้วอย่างนี้ใช่ไหมของเอกลักษณ์เราจะชูแบบนี้จะได้หล่อจะได้สวยเลข2นี่คือว่าจะชอบก็รู้เลยบางคนที่ชอบกดไลค์กดแชร์แล้วอันนี้อาจจะเลขหนึ่งบางทีมันสัญลักษณ์มือเนี่ยมันอาจจะบอกอันนี้ตัวเลขได้แล้วก็เลขสองนี่จะเป็นเลขที่ว่าเป็นผู้ตามที่ดีนะตามหมดเลยแล้วอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเนี่ยเลขสองเนี่ยเป็นขยายความใช่ไหมหลังจากที่ว่าทำไมถึงต้องเวลาไม่เข้าใจต้องยกมือเวลาไม่เข้าใจถึงต้องถามพ่อเลขสองเนี่ย
มันต้องความมันต้องการความเลยนะขยายความต้องขยายความต้องความชัดเจนต้องความให้ละเอียดให้ลึกซึ้งขึ้นอะไรเนี่ยนะระยะที่3เนี่ยคือว่าแยกเลข2เนี่ยแยกแล้วก็เลข2เนี่ยต้องจดด้วยใครมีเลข2เนี่ยไม่จดนะเรียนไปเถอะ3วันเนี่ยลืมหมดเลยไม่จำบางทีเนี่ยศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยทำไมไม่เตรียมหนังสือให้เราแจกหนังสือเปล่าๆให้อาตมาชอบนะชอบอาตมาไปเรียนแลนด์มาร์คเนี่ยเขาไม่ให้ถือสมุดปากกาเลยให้แอบถือสมุดปากกาบันทึกป๊อปเนี่ยเขาอะไรนะยึดเลยเขาให้เราจำทางเลยนะทางสมองเลข2เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ชอบจดชอบทฤษฎีจดบางคนก็เก็บภาพเลข2เนี่ยจะบางทีเนี่ยถ้าทฤษฎีของคนเนี่ยคือว่ามันต้องจดไปจดทั้ง21รอบเราไปเขียนเลย21รอบอาจารย์21รอบถ้าไม่จำตอนหลังนี่ไปเจออะไรบอกว่า21รอบไม่จำต้อง23รอบไม่รู้เขาว่าเขาทำทฤษฎีนะถ้าเราทำอะไรทุกอย่างนะสัก23รอบเลยนะซ้ำเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็จะจำไปเองตัวเองมันนี่จะจำใช่นั่นแหละก็เหมือนกันเราเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเราตั้งเป้าไปเลยหลังจากจบไปเนี่ยเราไปหาสัก23คน23คนลองทำดูซ้ำๆหลังจาก23คนก็โอ้มันเริ่มดีขึ้นอ่ะสัก200ไป100ไป1000ไปแป๊บโถตอนนั้นน่ะแป๊บเดียวเนี่ยมันจะไปของมันเลยนะตอนที่เรายังไม่เป็นเนี่ยบอกขึ้นรับว่าดูฟรีไปก่อนก็แล้วกันเริ่มเป็นนะเก็บ19บาทเริ่มเป็นนะ109บาทเริ่มเป็นชำนาญ1,900คนก็ยังดูนะไม่ต้องไปนวดไปอะไรนะบางทีนี่ตอนที่รหัสชีวิตเนี่ยไม่ต้องเปิดร้านแค่คุยกันดังเลยนะออนไลน์ก็ได้สตางค์เข้าแล้วฮะใช่สองนี่คือว่าอะไรนะขยายความละเอียดใช่ไหมระยะที่สี่เมื่อกี้ระยะที่3ลืมไประยะ3มีอันนึงแยกฮะระยะ2เก็บไปยังพูดแล้วไงระยะ1นี่ระยะ2นี่ไม่เป็นตัวระยะ1ที่1นี่ไม่เป็นตัวของตัวเองระยะ2นี่เป็นคนที่ยอมรับในหมดระยะ3นี่เป็นช่างสังเกตแยกแยะช่างสังเกตแยกแยะระยะที่4นี่เป็นที่ว่าแยกแยะจนแบบเห็นดำเห็นแดงเลยเห็นอะไรนะเห็นดำเห็นแดงหรือว่าเห็นแบบว่าชัดเจนเลยแบบว่าพวกมึงพวกกูพวกเลยฝ่ายค้านฝ่ายปฏิวัติฝ่ายแบบมันเป็นพรรคเป็นพวกเลขสองสังเกตไหมปีนี้เป็นปีอะไร20เท่าไหร่2021 2021ร้อนฮะเป็นอะไรเลขสองอยู่ตรงไหนเลขสองข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยเมื่อก่อนก็เป็น1999ใช่ไหมศตวรรษนี้ผ่านไปยังหนึ่งเลข19ศตวรรษ19ผ่านไปยังผ่านไปแล้วผ่านไป20ปีแล้ว20ปีผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างผู้ชายเป็นไงบ้างผู้ชายแบบสมัยนั้นนะ20ปีผู้ชายนี่ต้องเป็นเขาเรียกว่าภาษาจีนว่านั้นเหมือนจูอี้ในนั้นเหมือนจูอี้ก็อะไรผู้ชายมีเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าแต่พอหลังจากปี2000ไปเนี่ยนะผู้หญิงเป็นผู้นำต้องยอมนะยอมผู้หญิงสงสัยกลับบ้านไปนี่ไม่ได้กลับมาแล้วเนี่ยไม่มีใครขับรถส่งมาแล้วไม่หรอกหนูมีรถส่งตัวมีรถส่งตัวไหมใช่แต่ไม่มีคนขับทำไมอ่ะหนูก็นอนบ้านอาจารย์นอนเลยคืนนี้คืนนี้สงสัยใครไม่ได้นอนเลยอาจารย์นอนตรงไหนครับเลขสองอนุมานเลขสองเนี่ยคือว่าสตาร์ทเนี่ยหลังจากปี2000ไปเนี่ยจะเป็นผู้หญิงจะมีเป็นมีวิญญาณผู้นำสูงเพราะเป็นหัวหน้าเขาจะเป็นคนที่ว่าเห็นไหมผู้นำฟิลิปปินส์ผู้นำอินโดนีเซียผู้นำไต้หวันตอนนี้ใช่อีหวันนะก็เป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นำเห็นไหมเลขสองแล้วก็หลังจากเห็นไหมเลขปีเนี่ยปีเมื่อ2019ที่ผ่านมาเห็นไหม2019โควิด19นี่นะมันก็เริ่มพอมาโควิด19ปีเนี่ย2ปี2020เนี่ยนะคนก็เริ่มเลยนะห่างกันละครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่มามีญาติคนหนึ่งอยู่ที่หนองหอยลูกสาวจะมาเยี่ยมมาจากไหนกรุงเทพเฮ้ยไม่ต้องมาอยู่ที่นั่นแหละเริ่มอะไรนะเริ่มห่างเริ่มแยกกันเริ่มระยะห่างไม่มาหากันไม่อะไรคุณอยู่ไหนบางครั้งเราจะขึ้นไปบนดอยบนดอยนี่ปิดเลยนะปิดการกั้นถนนเลยอันนี้ภูเขานี่ห้ามลงเขานะภูเขานี่ห้ามไปมาด้วยกันไหมโลก
โลก2000น่ะปี2000เนี่ยเริ่มมันอะไรๆก็เริ่มเลยนะเริ่มแยกเริ่มแตกเริ่มเลยครับ2นี่คือว่าแยกละเป็นพวกเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่เชียงใหม่เชียงรายก็เชียงรายอำเภอก็อำเภอมันแยกกันเริ่มประเทศอ่ะนะตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยปี2019ผ่านไปเนี่ยที่โควิดนะอู่ฮั่นปิ้งมาปลายปีมันจนมาถึงปัจจุบันนะดูสิมีใครมาประเทศไทยบ้างมั้ยคนจีนจากเมื่อก่อนเป็นแสนๆเงียบเลยเราไปเมื่อวานไปเดินตลาดที่กาดหลวงอะไรนี่มันกาดหลวงอ่ะเนี่ยปกติเมื่อก่อนกาดหลวงเนี่ยเดินไปมันต้องชนกันตึ้งจังนี่นะอะไรเนี่ยทางเดินเนี่ยโล่งหมดเลยรู้แต่ประชาชนก็สงสารเหมือนกันนะเช่าแม่ไหนเดี๋ยวเนี่ยก็เลขสองมันอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะโอเคนะเลขสองนี่คือว่าต่างคนต่างเลยนะคือว่าแยกแยะให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดำรู้ขาวรู้ยาวรู้สั้นรู้แยกให้เห็นชัดเจนเลยกักตัวบ้างอะไรบ้างนะโอเคต่อไปเลขสองความรักเป็นคนที่รักจริงรักกันเนี่ยต้องรักกันจนผมกอกผมหงอกผมเหงาจนตลอดชีพอะไรไม้อะไรนะไม้กระบองไม้กระบองไม้ยอดทองไม้ยอดกระไม้ยอดทองกระบองยอดเพชรไม่ใช่นี่ก็ต้องใช่พวกนี้รักจริงๆรักจริงๆเดี๋ยวนี้โลกนี้มีความรักจริงไหมญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าทำวิจัยไว้แล้วว่าคนวันนี้แต่งงานเดี๋ยว2ปีหย่ากันเดี๋ยวแต่งเรื่องเยอะเลยสังเกตไหมทำไมถึงว่าเพราะว่านี่แหละเลข2เนี่ยทำพิษ2002เนี่ยทำพิษคนแต่งกันเลิกกันแต่งกันหย่ากันแต่งกันเลิกกันเพราะอะไรมันแยกกันเนี่ยเรามาดูในชีวิตเราครอบครัวญาติพี่น้องเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยในแต่ละครอบครัวเนี่ยมันต้องมีเรื่องนั้นแตกแยกหย่ากันเยอะมากไม่เหมือนสมัยปู่ย่าตายายแล้วโอ้โหอยู่กันก็นั่นน่ะตลอดชีวิตเลยคู่เดียวแต่ยุคนี้โอ้โหบางทีเราก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะจะหานักจริงที่ไหนไม่ค่อยมีเหมือนกันเลขสองโอเคอาจารย์คะทำไมรักกันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วทำไมอยู่มาแยกกันไม่ใช่มาเลขสองนี่รักจริงไงคือว่าหมายถึงเราจะหาคู่บางครั้งเลขสองคนมาหาเลขสองเนี่ยจะหารักจริงๆแต่รักจริงๆมันไม่มีอ่ะมันก็เรื่องรอบางทีมันไม่ได้แต่ถ้าจะมันจะรักใครคือว่าต้องรักแบบต้องอยู่กันตากฟ้าดินสลายชั่วดินสลายตัวเรารักเขาจริงแต่เขาไม่รักเราจริงแล้วก็เลขสองเนี่ยความรักเนี่ยเป็นรักว่าเราอยากจะไปเกาะเขาอะไปพึ่งเขาไปอาศัยเขาอะถ้าเกาะได้เราก็จะเกาะถ้าเขาไม่ให้เกาะทีมเราก็ตอนนั้นเราก็กระเด็นเลยอาจารย์ฮะกระเด็นเลยกระเด็นเลยนั่นแหละคือว่าก็เนี่ยไหมเนี่ยบางทีก็เหมือนกันอันนี้มีทั้งรักจริงมีทั้งรักจริงครับรักอะไรเนี่ยไม่ใช่รักเลยรักเดียวใจเดียวกับรักจริงมาจริงจังจริงจังโอเคสองสุขภาพครับความรักอันนี้หมายถึงว่ารักจริงหรือรักคนยากใช่ไหมครับใช่มันหารักยากอะถ้าไม่เจอว่าเออคุณรักแบบจริงจังก็ไม่เอาอะไรใช่เป็นคนแบบมันต้องรักกันแบบว่าอันนั้นตัดสินใจแบบว่ามันก็พึ่งพาอาศัยแบบบางทีเราอาศัยเขาได้หรือเขาอาศัยเราได้เพราะอาศัยเขาแบบบางทีมันจะเป็นรักแบบเป็นรักชาวเกาะเป็นคนที่ชอบเกาะคนอื่นอะหนูไม่ชอบเกาะนะไม่ชอบเกาะถ้าไม่ชอบเกาะนี่เขามันเพราะว่า2เนี่ยมันมีอยู่ทั้งแฝงอยู่ข้างในลึกๆอย่างเงี้ยมันโดนรัวๆมันมี1 1เห็นมั้ยถ้าใครไม่ให้มันเกาะก็สุดท้ายก็เดินด้วยลําแข้งของตัวเองได้เห็นมั้ยมันมี1อยู่ข้างในแล้วเรามี1อยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ๆแล้วก็ถ้ามีให้เกาะแล้วก็เกาะถ้าไม่มีให้เกาะแล้วก็โอเคต่อไปสุขภาพเมื่อกี้ขากับสันกระดูกสองเนี่ยสายตาจะไม่ค่อยดีถ้าใครใส่แว่นนี่แสดงว่าต้องระวังนะสายตาไม่ดีนี่ต้องไปหาหมอต่อยพึ่งนะโดนต่อยอะไรแล้วพรุ่งนี้ลืมไม่ขึ้นเลยนะวันนี้อาจารย์จริงมานะไม่ใช่ลูกน้องลูกศิษย์ต่อยนะถ้าใครพักเบรกนะสายตาไม่ดีดูมัวๆนี่ก็เอาได้นะเดี๋ยวไม่รู้จะกินนะใช่ต่อเดินต่อยแต่ถ้าต่อยแล้วไม่ขำเนี่ยจะมาก็ขอบอกกันในพรุ่งนี้นะตาไม่ดูตาไม่ขึ้นมีเคสเมื่อวานโดนลูกศิษย์อาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์รับลูกศิษย์ไว้คนหนึ่งเขาเลยว่าอยากจะฝึกฝีมือเนี่ยมาต่อยให้อาจารย์ไตเมื่อคืนช้าอาจารย์ไตตื่นมาตาไม่หักแค่พอจะลืมขึ้นมาได้นี่ต้องบีบต้องนวดต้องเป่าต้องอะไรกันนะอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบใครรับผิดชอบมันอาตมาว่า
ในครอบเนี้ยถ้าเดี๋ยวจะมีหมอมีอาจารย์หมอมารุ่นพี่ยังไม่มาถึงนะเดี๋ยวสักแป๊บจะสายๆเนี่ย21 22มากันเต็มเลยนะถ้าไม่ว่าเขาจะใช้วิชาไหนวิชาไหนเนี่ยเรายอมให้เขารักษาเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนั่นจะเป็นแบบปากเปรี้ยวหน้าบูดเลยทำไมไม่น่าชอบเห็นเรากรอกใบสมัครไปแล้วนะก็ให้อะไรนะดูแลกันเองนะมั่นใจเราถึงให้ฝีมือนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิชาความรู้หลากหลายนะมีทั้งปัดเป่าๆอะไรเนี่ยแต่น่าจะไม่มีปัญหานะก็ให้รับผิดชอบกันเองนะใครจะทำอะไรก็จะมาไม่ยากจะสวยนะอยากลองของโอเคสายตากับมือก็เหมือนกันมือขวาเรื่องของไหนนะข้างเรื่องคุณเรื่องของคนไม่กตัญญูบุพการีไม่ดูแลจะมีปัญหาปวดใดเห็นเมื่อวานใครมานะนี่แหละคุณเอมาหาตมานี่ไหลข้างไหนของเราข้างซ้ายใช่ไหมข้างซ้ายนี่แปลว่าเรื่องของสวรรค์ไม่ดีสงสัยไม่ค่อยมีเพลงร้องไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยได้ทำงานหรือว่าเรื่องข้างซ้ายนี่เรื่องของสวรรค์ถ้าเป็นนักดนตรีนักร้องนี่แสดงว่ายังทำหน้าที่ไม่ดีหรือว่าอะไรทำหน้าที่การงานหรือว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องการงานเรื่องเกี่ยวกับศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการงานหน้าที่การงานโอเคต่อไปเมื่อกี้ความรักสุขภาพอันนี้ก็คืออะไรนะจักรวาลนี่เหมือนกันเราว่ามันมีอะไรนะมีพระอาทิตย์หนึ่งมีพระอาทิตย์ใช่ไหมพระจันทร์สองนี่ต้องเป็นพระอะไรพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์นี่เป็นสิ่งที่ว่าเลยนะไงนิ่มนวลอ่อนช้อยนะพระจันทร์เต็มดวงอะไรเต็มดวงป๊อกหนักเป็นไงบ้างคนก็ชอบจะเห็นเหม็นคนไม่อะไรเลขสองเนี่ยไปไหนก็คนก็รักก็ชอบคนเข้ากับทุกคนได้เลยไม่ใครจะรักอ่ะอ๋อสวัสดีอ๋อเปลี่ยนรถใหม่กันเนี่ยนั่ง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 อ๋อขนมเส้นมาส่งก็เอาไปหลังควอก็เลยเอาแม่มือก็ตอนนี้อ่ะโอเคโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณจะมาตกใจมาด้วยนั่นตลับมานี่จะมาด้วยโอเคขอขนมจีนมาให้วันนี้เลี้ยงขนมจีนนะวันนี้ขนมจีนน้ำยาพวกเราเนี่ยเป็นคนมีน้ำยาวันแรกก็ได้กินน้ำยาแล้วเพราะว่าเป็นคนมียามีน้ำยาถ้าไม่มีน้ำยาไม่มาที่นี่ใช่ไหมขนาดโอเคเลขสองพระอาทิตย์ต่อไปเลขสองมีอะไรกับพระจันทร์พระจันทร์ไม่ใช่เลขสองพระอาทิตย์เลขสองพระจันทร์โอเคเดี๋ยววันนี้เอาสักเลขสามพอแล้วนะอ๋อเมื่อกี้ไหว้พระเลขสองนี่ไหว้พระอะไรเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมีอะไรนะพระภาษากวนอิมภาษาเชียนโซเชียนเย็นพันตาพันมือเรามีอะไรเนี่ยเราก็พยายามไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้ขอพรท่านได้ท่านรับรองท่านเราจะเจรจากับอะไรนะเจรจากับเจ้าแม่กวนอิมถึงมันจะเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมลูกเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะพันตาพันมือไหว้องค์พระเจ้าแม่กวนอิมไม่ต้องไหว้ใครถ้าเป็นพระคิดก็เป็นอะไรพระแม่อะไรมารยาอะไรแม่ของพระเยซูแม่กาลีเหรอไม่ใช่มารีพระแม่มารีพระแม่มารีพระแม่มารีก็แล้วแต่ใครพระแม่กาลีที่ดูในหนังอ่ะพระแม่มากาลีนั่นมันในหลังนู้นโอเคต่อไปเลขอะไรต่อเลขสามใครมีเลขสามมันยกมือที่เลขสามเยอะโน่นข้างหลังหนึ่งคนตัวต่อยอันนั้นก็เลขสามสามนี่นะสามตัวเลยสามแต่อันนี้มันไม่มีเลขสามทำไมสามมันอ๋อนี่สามมีอยู่นะเลขสามมันก็ได้เลยเรื่องความรักใจเย็นๆนี่391 23336โอ้นี่ก็สามตัวรอบนี้เลขสามก็เยอะนะเนี่ยข้างบนนี่ไม่รู้ของใครไม่รู้โอเคโอ้336มีเยอะนะเดี๋ยวรอบนี้นะสามโอเคเรามาดูเอ๊ะของครูก็มี
ครูเอก็มี3นะ2ตัวมีพรสวรรค์เงี้ยเรามากลับมาดูเลข3ระยะที่1เป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นไหม2 1อยู่ตรงนี้2เนี่ย3ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะ3มันจะขึ้นไปตรงนี้ละเห็นไหมเหมือนถ้าเป็นเลขจริงก็3ก็อีเออซัน3ถ้าเป็นอันนี้ก็เห็นไหม3เนี่ยอะไรนะมันจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างบนนี่ละมันเหมือนกับอะไรเนี่ยพีระมิดนี่กี่เหลี่ยม3เหลี่ยมเห็นไหม3เหลี่ยมบางทีมันก็มาประมาณนี้เลข3เนี่ยมันจะมีบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นเลข1เลยโอ้โหมันดื้อสุดๆเลยมันไม่ฟังใครไม่ยอมใครเป็นตัวของมันเองบางครั้งก็ไม่ใช่นะบางครั้งมันก็มาเลข2เลยมันเป็นไม่รับฟังหมดแต่ไม่ทำตามอย่างนี้มันคือว่ายอมหมดเลยอะไรเย็ดเย็ดแต่ไม่ทำตามครับครับครับแต่ไม่อันนี้เนี่ยเห็นไหมแต่บางครั้งไอ้หนึ่งก็ไม่เป็นสองก็ไม่เป็นมันเป็นอะไรนะเป็นสามเลยเป็นสามเป็นสามก็เป็นตัวของมันเองเป็นดื้อเนี่ยเลขสามเป็นตัวของมันเองเรามาดูนะเลขสามระยะที่หนึ่งเนี่ยพูดไม่ค่อยเป็นเจรจาไม่ค่อยเป็นพูดไม่ค่อยเป็นพูดแบบจะพูดจะอะไรเนี่ยไม่ค่อยเป็นพูดน้อยไม่กล้าพูดพูดไม่พูดติดอ่างพูดอะไรฮะตอนแรกพูดไม่เป็นแล้วพูดน้อยแล้วก็พูดเบาใช่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 แต่พูดช้าพูดติดอ่างพูดไปพูดมาอะไรนะกัดลิ้นตัวเองอะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าพูดไม่ชัดพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงบางทีถ้าพูดเนี่ยมันก็จะพูดของมันเนี่ยไม่หยุดเลยบางครั้งหยุดก็หยุดแบบไม่พูดเลยบางทีมันเอ๊ะอันนี้เลขสามเลยถ้าเลขเดียวมีวงเดียวนี่ก็ถือว่ามาอดีตนะแต่อดีตนี่ก็พูดเยอะละปัจจุบันก็ยังรู้สึกพูดเยอะอีกหน่อยนะอาจารย์อดีตเยอะกว่านี้อดีตหนูสมองเยอะถ้าเราปัจจุบันก็โลกมนุษย์ก็น้อยหน่อยได้ๆๆอะไรขนาดต้องหาวิธีสัตว์อะไรสักอะไรนะปล่อยให้หยุดนะปล่อยให้หยุดไม่อาจารย์มาคำหนึ่งหนูหยุดปากทันทีโอเคสามนี่อะไรนะระยะแรกพูดว่าผู้สั้นโกทงคือว่าพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นตมาก็เหมือนกันตมาตั้งแต่อายุช่วงอายุ13เนี่ยตมาบวชจนถึงอายุ36เนี่ยนะตมาพูดไม่เป็นนะตมาความฝันนะตมาเนี่ยตมาอยากจะพูดนะอยากจะเป็นเหมือนกับฟังหลวงพ่อพยอมตอนหลังมาเจออาจารย์นะมหาสมปองบ้างให้บอกเขาพูดเก่งมาแล้วฝันอยากจะเป็นนักพูดนักอะไรเหมือนกับรถอุตโตบ้างนักอะไรเนี่ยความฝันอะไรทำไมเราไม่พูดเลยพอไปเรียนรหัสชีวิตนี่เลยรู้เลยว่าอ๋อทำไมมันเลขสามเนี่ยเราอยากจะพูดเลยพูดมันพูดไม่เป็นตอนหลังมันรู้เลขสามนะแต่มามีเลขสามกี่ตัวนะเราดูดิหนึ่งตัวสองตัวสามตัวกี่ตัวสี่ตัวเยอะไหมเยอะแต่มาว่าในนี้แต่มาต้องพูดเยอะกว่าทุกคนนะถ้ามีใครหมู่ห้าอาจารย์เรามีห้านะหนูห้าเราห้าไหนของอันนี้1983อันที่2ใช่ไหมใช่เหรออันนี้ไม่เรานับเป็นแถวเลย1 2 3เนี่ยเว้ย1 2อ่ะมันจะมาแค่เนี่ยนะแถวเดียวกันกับคำเนี่ย3 4ตัวเออนับเป็นไหมข้างบนได้กี่ตัว1 2 3อ๋อจะมาเลยว่าทำไมเราอยากจะพูดมันเพราะว่าจริงๆมันพูดมาตั้งแต่อดีตพูดมามันพูดเยอะไปพอมาถึงนี่ปุ๊บมันพูดไม่เป็นบางครั้งเหนื่อยอาตมาตอนเป็นเด็กอาตมาอยู่บ้านอาตมาก็คุยภาษาไทยกับพ่อแม่ไปโรงเรียนคุยคำเมืองก็เรียนภาษาไทยเหมือนกันเนี่ยไปประเทศจีนก็คุยภาษาจีนบางทีอาตมาก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมภาษาในสมองเราเนี่ยแล้วก็อาตมาเรียนภาษาเนี่ยไวก็เลยลองอาจารย์ท่านส่งเนนไปสิมาเลเซียเนี่ยที่นั่นประมาณ2เดือนไปเรียนภาษาธรรมะอังกฤษธรรมะก็ไม่ได้แต่พอเรียนปุ๊บภาษาจีนปุ๊บเฮ้ยทำไมธรรมะพูดป๋อเลยอ๋อตอนหลังเนี่ยธรรมะมารู้เลยว่าธรรมะมีของเก่ามาแล้วเห็นไหมของเก่านี่ของอดีตมาแล้วภาษานี่ธรรมะภาษาไทยใหญ่ก็คำเมืองก็ได้จีนก็ได้อังกฤษก็งงงักไปแล้วไปมันไปขนาดไหนได้หลายภาษาบางทีถ้าเราเห็นตอนเช้าธรรมะจะสวัสดีเลยเจ้าอันGood morning อัปปะกะบะสยองนั้นนะโอโยจะโยอะเม็กซิโกโก้อะไรไมซูก็เอา3 4ภาษาเลยวิธีไม่รู้มาจากไหนของมันไม่รู้โอเคเลข3ระยะแรกนี่คือว่าคนมันเป็นระยะที่2เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้
อาจารย์มาเลยมาโอ้